This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาเปิดทำการเช่นเคยนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะก็พบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะสวัสดีสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกที่ทั่วไทยทั่วโลกด้วยครับผมทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปทางพอดแคสต์แล้วก็ทาง YouTube นะครับผมค่ะวันนี้มาคารวะท่านเปากันก่อนนะคะครับมาเปิดศาลครับพี่ตอนนี้เปิดศาลได้แล้วเพราะว่าท่านเปามาเป็นนายอำเภอแบบเต็มตัวแล้วโอ้โหกำลังน่าจะเป็นช่วงสนุกที่สุดของเรื่องเลยนะครับพี่ช่วงวินิจฉัยคดีแล้วก็วันนี้นะคะเป็นตอนที่11ค่ะครับผมเป็นตอนที่จะตัดสินคดีของเตียวห่อเชงเตียวห่อเชงฟังดูแน่นอนเราไม่รู้จักใช่เป็นใครก็ไม่รู้ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นชื่อของอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็เตียวห่อเชงคนนี้เป็นใครนะคะแล้วก็มีคดีอย่างไรอันนี้ก็คงต้องติดตามกันครับผมก็เรื่องราวของเปาบุญจิ้นนะคะเรานำมาจากหนังสือเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจิ้นเรียบเรียงโดยกาญจนาคพันธ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะก็ถือได้ว่าเป็นนวนิยายที่เขียนเล่าประวัติชีวิตของเปาบุญจินก็คงจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็มีเรื่องที่แต่งเสริมเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นนวนิยายที่อ่านสนุกนะคะแล้วก็ได้เห็นที่มาที่ไปของเปาบุญจินครับผมโอ้พี่หมีครับผมกลับไปที่บ้านครับค่ะเมื่อสักเมื่อวานแล้วคุณพ่อฟังค่ะฟังชีวิตเปาบุญจินช่วงแล้วคุณพ่ อเหมือนคุยกับผมว่าหนังสือเล่มนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่ามีสำนวนหลายสำนวนที่นำมาจากสามก๊กเลยพี่สำนวนที่คล้ายๆกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นจะฆ่าไก่ยายเอามีดฆ่าโคไปฆ่าอ๋อครับผมเพราะว่าในเรื่องนี้ก็มีการกล่าวถึงสามก๊กอยู่บ่อยครั้งใช่ครับใช่ไหมคะก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังยุคของสามก๊กแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนกับมีวรรณกรรมสามก๊กแล้วใช่ครับมีการอ้างอิงถึงอยู่บ่อยๆใช่มีอ้างบังทองมีอ้างซุนกวนซุนเซ็กมีอ้างเล่าปีใช่ครับเพราะฉะนั้นสามก๊กนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นกำเนิดของแนวคิดปรัชญาอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างของจีนเป็นต้นทางก็หลายท่านก็ขอมานะคะครับผมแต่เราก็เกรงว่าจะไม่มีคนครบนะคะบอกเลยว่าก็เลยยังไม่ได้เอามาอ่านสักทีครับผมถ้าไม่มีคนครบนี้ผมคงโดดเดี่ยวไปแล้วครับพี่โอ้ถ้าให้ประมาณกันจริงๆนะครับสามเล่มของฉบับพญาพระคังหนของสามก๊กนี่น่าจะร้อยกว่าตอนได้ครับสามเล่มร้อยกว่าตอนครับตอนหนึ่งก็น่าจะประมาณสักหมายถึงว่าเล่มหนึ่งน่าจะประมาณสัก20ตอนประมาณนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังสามก๊กนะคะก็ส่งเสียงมาก็แล้วกันนะคะครับบอกเลยว่างานใหญ่แน่นอนครับผมไม่ง่ายเลยค่ะแต่วันนี้นี่มาพบกับท่านเปาก่อนกันแล้วกันนะคะเราก็ค่อยๆไต่เวลไปกับวรรณกรรมของจีนเปาบุญจิ้นในที่นี้นะคะมันก็มีประเด็นที่ดูแล้วเนี่ยมันก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในที่นี้เปาบุญจิ้นอายุประมาณแค่16อ๋อใช่เป็นวัยรุ่นใช่แล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยครับผมแต่ปรากฏว่าจากการที่อ่านหนังสือจากการที่เรียนกับอาจารย์ครับความรู้นั้นสามารถที่จะนำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายอำเภอได้เลยเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแค่หนอนหนังสืออย่างเดียวสามารถมาใช้ในสามารถนำความรู้มาใช้จริงได้คือมันก็น่าทึ่งนะแต่ขณะเดียวกันมันก็น่าสงสัยว่าโหการจะเป็นนายอำเภอเนี่ยมันง่ายขนาดมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเรียนหนังสือเรียนกับอาจารย์แล้วก็อายุไม่เยอะมากใช่ไหมแล้วก็มาเป็นนายอำเภอเลยแล้วก็มาเป็นนายอำเภอเลยแต่นี่ก็คือนวนิยายครับเรื่องจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวในตอนท้ายนะคะเราก็จะมีเกร็ดที่มีผู้รู้เนี่ยได้ค้นคว้ามาครับว่าประเด็นของเปาบุญจิ้นมันมีตรงไหนบ้างที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็มีประเด็นตรงไหนบ้างที่มีคือมันเป็นเรื่องแต่งอ่ะมันจะมีอยู่แต่บางทีคนจะสับสนบว่าตกลงแล้วเนี่ยอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องแต่งแต่ว่าในเรื่องของคดีนี่น่าจะจริงนะน่าจะจริงอย่างน้อยก็
ปมปัญหาเริ่มต้นน่าจะจริงน่าจะจริงแล้วก็จุดจบก็น่าจะจริงแต่ระหว่างทางนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ในเรื่องของรายละเอียดนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะไปฟังปาบุญจิ้นตัดสินคดีเตียวฮ่อเชงนะคะกับตอนที่11หนังสือเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจิ้นค่ะวันหนึ่งเปาบุญจิ้นนั่งทำการอยู่ที่อำเภอก็มีชาย2คนเกิดการทะเลาะทุ่มเถียงกันมาแต่ไกลพอมาถึงหน้าอำเภอก็ขึ้นมาบนที่ว่าการคุกเข่าคำนับอยู่หน้าโต๊ะทั้งสองคนเปาบุญจินเห็นเช่นนั้นก็เลยเอ่ยถามว่าเจ้าทั้งสองคนเกิดวิวาทกันด้วยเรื่องอะไรฮะแล้วชื่อแซ่อะไรใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยบอกมาเร็วข้าพระเจ้าเป็นโจทย์ชื่อกังเซงจำเลยชื่อเตียวห่อเชงอยู่บ้านใกล้กันจำเลยได้กู้เงินข้าพเจ้าไป20ตำลึงแล้วก็สัญญาว่าจะใช้ให้ภายใน2เดือนครั้นถึงกำหนดข้าพเจ้าก็ไปทวงถามที่บ้านจำเลยจำเลยก็ชำระเงินให้ข้าพเจ้าถูกต้องตามสัญญาแต่ระหว่างที่ข้าพเจ้ายังอยู่บ้านจำเลยนั้นนะผเอิญมีเพื่อนมาชวนไปธุระข้าพเจ้าจึงเอาเงิน20ตำลึงนั้นฝากจำเลยไว้ก่อนครั้นเสร็จธุระกลับมาจะขอรับเงินคืนไปแต่จำเลยกลับปฏิเสธว่าไม่ได้รับฝากไว้ข้าพเจ้าจึงต้องพาเอาตัวมาที่นี่ขอท่านได้โปรดตัดสินให้จำเลยคืนเงินให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะป้าบุญจินทราบความตลอดแล้วก็เลยถามเตียวห่อเชงว่าการที่กังเสงซึ่งเป็นโจทย์กล่าวหาเช่นนี้จะแก้ตัวว่าอย่างไรเตียวฮ่อเชงก็ให้การว่าในส่วนที่โจทกล่าวหาว่าเขากู้เงินมา20ตำลึงนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อถึงกำหนดเขาก็ได้ใช้เงินให้กับตัวโจทเป็นการเสร็จสิ้นกันแล้วข้อนี้โจทก็รับส่วนที่ตัวเขายักยอกเงินฝากนั้นถือเป็นความเท็จทั้งสิ้นโจทรับเงินจากเขาแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่ทราบในส่วนของเตียวข้อเชงก็บอกเช่นนี้เป่าบุญจินเห็นคำโจทจำเลยยันกันเช่นนั้นก็เลยถามกังเสงบอกว่าแล้วเจ้ามีพยานรู้เห็นในเรื่องนี้บ้างไหมกังเสงก็บอกว่าในเวลานั้นเตียวข้อเชงกับกังเสงอยู่ด้วยกันลำพังเพียงแค่2คนเท่านั้นจึงไม่มีพยานหลักฐานใดๆปอปุญจินเห็นเป็นคดีเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานก็พูดไกล่เกลี่ยแก่เจ้าทรัพย์บอกว่าเจ้าเองก็รับอยู่ว่าจำเลยใช้ให้แล้วไม่พอที่จะหาความร้อนใจเลยแต่กังเสงก็ให้การยืนคำอยู่ว่าอยากจะให้ปอปุญจินนั้นพิจารณาให้แตกหักออกไปแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กล่าวหาโดยเหลวไหลถ้าข้าพเจ้าเอาคำเท็จมาร้องเรียนพิจารณาเป็นสัตว์แล้วข้าพเจ้าจะยอมรับโทษทุกอย่างป่าบุญจินเห็นกังเสงให้ถ้อยคำมั่นคงก็คิดอยู่ในใจว่าเรื่องนี้เตียวห่อเชงคงจะยักยอกเอาไว้จริงแต่ครั้นจะลงโทษก็ไม่มีหลักฐานพยานเพียงพอจึงนิ่งตรึกตรองอยู่เป็นนานก็มองเห็นอุบายอย่างหนึ่งสั่งพนักงานให้คุมตัวกังเสงเข้าไปไว้เสียข้างในเหลือแต่เตียวห่อเชงอยู่คนเดียวจากนั้นเป่าบุญจิ้นก็แกล้งขู่ว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนโลภเห็นแก่เงินทองของเขาควรต้องรับโทษนักแต่เรายังมีความเวทนาเจ้าอยู่จะยอมผ่อนผันให้สักอย่างหนึ่งเราจะเขียนอักษรคำว่าเงินไว้ที่ฝ่ามือของเจ้าแล้วเจ้าต้องเข้าไปคุกเข่าอยู่ในห้องจนถึงเวลาบ่ายถ้าตัวอักษรนั้นยังคงอยู่ไม่ลบเลือนเราจะยอมยกโทษให้เตียวฮ่อเชงได้ฟังก็กระยิ้มยิ้มย่อง
พนักงานก็เขียนตัวอักษรคำว่าเงินลงในฝ่ามือทางซ้ายแล้วก็คุมตัวเข้าไว้ในห้องลับแห่งหนึ่งครั้นแล้วเป่าบุญจิ้นก็เรียกเตียเหลงเข้ามากระซิบสั่งบอกว่าเจ้าจงไปที่บ้านเตียวห่อเช้งแล้วก็หลอกภรรยาว่าบัดนี้สามียอมรับเป็นสัตว์แล้วให้มาเอาเงินที่บ้านไปคืนเจ้าของเขาเสียถ้าภรรยาเตียวห่อเช้งปฏิเสธเจ้าก็จงจับเอาตัวมาด้วยเตียเหลงคำนับลาแล้วก็รีบไปที่บ้านของเตียวห่อเช้งบอกกับนางลื่อสีภรรยาเตียวห่อเช้งตามคำสั่งในส่วนของนางลื่อสีก็ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเตียเหลงก็เลยจับตัวมาที่อำเภอชี้แจงให้เป่าบุญจิ้นทราบทุกประการเป่าบุญจิ้นก็กล่าวแก่นางลื่อสีว่าบัดนี้สามีของเจ้ายอมสารภาพบอกว่าเวลานี้เงินก็ยังอยู่ครบถ้วนแล้วเหตุฉะไหนเล่าเจ้าจึงกล้าปฏิเสธถ้าเจ้ายังไม่เห็นจริงก็จงคอยฟังคำสามีเจ้าเถอะทันใดนั้นก็สั่งเตียเฮาให้พาตัวนางลื่อสีไปถามเตียวห่อเชงว่าเงินนั่นยังคงอยู่ครบหรือว่าบกพร่องไปบ้างเตียเฮาก็ร้องถามเตียวห่อเชงอยู่นอกห้องเตียวห่อเชงนั้นไม่ทราบว่าเป็นอุบายอีกทั้งไม่รู้ว่าภรรยาถูกจับมาได้ยินเสียงร้องถามก็สำคัญว่าถามถึงอักษรเงินที่เขียนไว้ในฝ่ามือก็รีบขานออกมาดังๆว่ายังอยู่ครบบริบูรณ์ดีข้าพเจ้าไม่อาจทำให้บกพร่องเลยคืนนี้เตียวห่อเชงเนี่ยหมายถึงตัวหนังสือที่เขียนคำว่าเงินอยู่ในฝ่ามือซ้ายทีนี้พอเตียวห่อเชงพูดดังนั้นเตียเฮาก็พานางลื่อสีกลับมาหาเป่าบุญจิ้นนางลื่อสีคิดว่าสามียอมรับสารภาพก็หมอบก้มหน้านิ่งอยู่เป่าบุญจิ้นก็เลยแกล้งขู่นางลื่อสีบอกว่าสามีของเจ้ายอมรับสารภาพทุกอย่างแล้วนี่เขาบอกว่าเวลานี้เงินยังครบบริบูรณ์เจ้ายังกล้าปฏิเสธอีกเหรอหญิงใจร้ายเช่นนี้ถ้าไม่ลงโทษให้นักที่ไหนจะยอมรับเป็นสัตว์นางลือสีตกใจกลัวจนตัวสั่นจำเป็นต้องรับสารภาพเรื่องนี้เป็นเพราะสามีของข้าพเจ้าคนเดียววันนั้นกังเสงไปทวงเงินที่บ้านสามีข้าพเจ้าก็เอาเงินมาชำระให้เสร็จแล้วแล้วเผอิญกังเสงมีธุระจำเป็นจะต้องไปทางอื่นก็กลับมาเอาเงิน20ตำลึงนั้นฝากสามีของข้าพเจ้าไว้ก่อนเมื่อเสร็จธุระกลับมาจะขอรับเงินคืนไปสามีของข้าพเจ้าบังเกิดความโลภเจตนาคิดจะโกงเอาเงินนั่นไม่ยอมคืนให้แต่บัดนี้เขายอมรับสารภาพแล้วข้าพเจ้าก็มิอาจจะกล่าวเท็จขอท่านได้โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดในส่วนของตัวเงินตอนนี้ยังเก็บอยู่ในบ้านครบทั้ง20ตำลึงถ้าข้าพเจ้าได้กลับไปก็จะนำมาคืนให้กังเสงจนครบบ่าวบุญจินเห็นนางลื่อสีรับความจริงคือรับสารภาพสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สั่งให้เตียเหลงคุมตัวเตียวห่อเชงออกมาเตียวห่อเชงเหลือไปเห็นภรรยาก็ตกใจรีบคุกเข่าคำนับอยู่ตรงหน้าเมียของเจ้าสารภาพหมดทุกข้อแล้วเจ้ายังจะปากแข็งอีกเหรอเตียวห่อเชงก็ตกใจกลัวนึกแค้นใจว่าแม่เมียของตนเนี่ยไม่ควรจะมารับสารภาพเลยแต่ไหนๆความก็แตกแล้วจำเป็นต้องยอมรับโดยดีเตียวห่อเชงก็เลยอ้อนวอนขอความกรุณาท่านนายอำเภอเวลานั้นข้าพเจ้าใจเบาเห็นผิดเป็นชอบไปขอท่านได้กรุณาด้วยเถอะเวลานี้เงินก็ยังอยู่ในบ้านข้าพเจ้าไม่ได้เอาไปใช้สอยอะไรเลยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยกลับไปจะได้รีบนำเงินมาคืนแก่กังแสงโดยเร็วบ่าวบุญจินเห็นจำเลยยอมรับสารภาพทุกประการก็เลยสั่งให้พาตัวกังแสงออกมาข้างนอกกังแสงคุกเข่าลงคำนับอยู่ตรงหน้าเป่าบุญจินก็เลยตัดสินว่าในคดีเรื่องนี้เตี้ยวห่อเชงคิดโกงจะยักยอกเอาเงินของกังเสงเสีย
เห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงแต่หากเป็นคนโง่เขลาลุแก่อำนาจโลภเจตนาทั้งเงินของกลางยังคงอยู่โดยครบถ้วนเห็นว่ายังไม่ควรจะต้องรับโทษนักให้เคี่ยนซะ20ทีแล้วปล่อยตัวไปส่วนเงินของกลางต้องคืนให้แก่โจทเป่าบุญจิ้นพิจารณาคดีเสร็จเรียบร้อยก็กลับเตียวฮ่อเชงถูกตีก็ได้รับความเจ็บปวดอย่างสาหัสตอนเดินกลับไปบ้านให้นึกแค้นใจภรรยาเฮ้ยเจ้าเนี่ยไม่ควรจะรับสารภาพต่อหน้านายอำเภอเลยโอ้ยเจ็บเหลือเกินก็ข้าได้ยินเสียงท่านพูดอยู่ว่าเงินยังอยู่และจะไม่ให้ข้าให้การตามตรงได้อย่างไรเล่าตายละเราเสียรู้นายอำเภอเสียแล้วเวลาที่เขียนตัวอักษรคำว่าเงินในฝ่ามือของเรามิได้นึกเสียเลยตอนนี้เตียวฮ่อเชงก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ได้แต่ก้มหน้านิ่งเดินต่อไปจนถึงบ้านฝ่ายกังเสงก็ตามไปรับเงินแล้วก็กลับไปบรรดาราษฎรที่พากันมาดูต่างก็พากันชมเชยว่านายอำเภอมีสติปัญญาสามารถพิจารณาคดีได้เที่ยงธรรมไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนี่คือคดีของเตียวฮ่อเชงซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นคดีที่สองหลังจากคดีแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของมาเฟียนะคะได้ผ่านไปคดีต่อไปค่ะจะเป็นคดีของเคียมอชิตนะคะกรณีของเคียมอชิตนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มีผู้ชายคนหนึ่งแซ่หลีชิฮกเป็นพ่อค้าอยู่ในเมืองเตี้ยตักกุยนั่นแหละลีฮกมีภรรยาชื่อนางฮ่อสีเป็นคนสวยลีฮกไม่มีบิดามารดาญาติพี่น้องเลยอยู่กับนางฮ่อสีภรรยาตามลำพังสองคนต่อมาลีฮกเดินทางไปค้าขายเมืองไกลหลายปีก็ทิ้งภรรยาไว้ที่บ้านตามลำพังนางฮ่อสีก็เลยไปลอบรักใคร่ทำชู้กับเคียมอาชิตไปมาหาสู่กันอยู่เสมอมิได้ขาดหลีฮกทำการค้าขายได้กำไรมากแล้วหวนคิดถึงบ้านรู้สึกว่าทิ้งบ้านมานานแล้วไม่รู้ว่าจะดีร้ายประการใดลูกเต้าก็ไม่มีภรรยาก็ยังสาวอยู่ก็เลยตัดสินใจรวบรวมข้าวของเงินทองกลับไปอยู่บ้านในตำบลที่หลีฮกไปอาศัยอยู่นั้นมีศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่แห่งหนึ่งเจ้าในศาลนั้นมีผู้คนนิยมนับถือมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ลีฮกจัดแจงจะออกเดินทางก็รู้สึกว่าจะต้องเดินทางไกลจำจะไปเสี่ยงทายดูให้รู้ก่อนว่าการกลับไปครั้งนี้จะมีเหตุขัดข้องหรือว่าสะดวกดีอย่างไรคิดแล้วก็ไปหาซื้อดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ของสำหรับไหว้เจ้าตรงไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพอจุดธูปเทียนบูชาตั้งสัตย์อธิษฐานแล้วก็หยิบกระบอกติ้วเสียงทายมาเขย่าได้ไม้ติ้วอันหนึ่งหลีฮกไปขอรับเอาใบเซียมซีมาอ่านดูก็พบใจความในใบเซียมซีนั้นบอกว่าพบภูเขาอย่าพักเห็นน้ำอย่าอาบจะเป็นภัยแก่ตนเข้าเปลือกหนึ่งถังคงมีเนื้ออยู่สามส่วนนอกนั้นจะให้โทษลีฮกเก็บใบเซียมซีแล้วก็ออกมาจ้างเรือขนของแล่นไปตามน้ำเดินทางกลับบ้านครั้นถึงเวลาใกล้จะค่ำคนเรือก็จัดแจงเข้าจอดพักที่ข้างตลิ่งทีนี้ตรงที่จอดเรือนั้นมีภูเขาสูงใหญ่อยู่ลูกหนึ่งหลีฮกนึกถึงใบเสี่ยงทายที่บอกว่าพบภูเขาอย่าพัก
ก็เลยบอกกับเจ้าของเรือว่านี่ท่านข้ามีธุระร้อนต้องรีบไปท่านอย่าหยุดพักเลยแล่นเรือต่อไปเถอะเดี๋ยวข้าจะเพิ่มค่าจ้างให้ท่านตามสมควรนะเจ้าของเรือได้ฟังก็ไม่อาจขัดขืนได้ค่าจ้างเพิ่มด้วยก็จัดแจงออกเรือแล่นต่อทันทีพอเรือออกห่างจากตะลิ่งมาได้หน่อยนึงปรากฏว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายมาที่ที่เรือจอดนั้นหลีฮกกับคนเรือต่างพากันตกใจโอ้ยโชคดีนะเนี่ยที่ออกเรือเร็วถ้าช้าอีกเดียวได้ตายกันหมดแน่ๆเลยในขณะที่เรือแล่นต่อมานั้นหลีฮกก็นึกขอบคุณเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นล้นพ้นรำพึงแต่ในใจว่าเจ้าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์แท้สามารถรู้การล่วงหน้าได้แม่นยำยิ่งนักหาไม่เราคงต้องตายเป็นแน่จากนั้นต่อมาอีก 4-5 วันหลีฮกก็มาถึงบ้านนางห่อสีภรรยาพอทราบข่าวว่าสามีกลับมาก็รีบออกมาต้อนรับพาสามีเข้าไปข้างในสามีภรรยาไต่ถามทุกสุขสนทนากันอยู่จนกระทั่งถึงเวลาเย็นนางห่อสีก็ไปจัดแจงหุงข้าวปลาอาหารให้สามีกินแล้วก็ตักน้ำไปไว้หลังบ้านบอกสามีให้ไปอาบน้ำชำระร่างกายหลีฮกก็นึกถึงคำเตือนในใบเซียมซีอีกที่บอกว่าเห็นน้ำอย่าอาบเพราะว่าใบเซียมซีข้อแรกที่กล่าวไว้ก็สำแดงให้เห็นประจักษ์แล้วคงเหลือแต่ข้อที่สองซึ่งทายว่าเห็นน้ำอย่าได้อาบเรื่องนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเราคงต้องระวังไว้ก่อนถึงจะควรคิดดังนั้นหลีฮกก็บอกกับภรรยาว่าเราเดินทางมาไกลยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยถ้าด่วนอาบน้ำบางทีจะทำให้ไม่สบายนะไว้ตอนหลังค่อยอาบดีกว่านางข้อสีได้ฟังสามีกล่าวดังนั้นก็ไม่อาจจะขัดขืนเห็นว่าน้ำที่ต้มไว้ยังอุ่นก็ไปอาบเสียเองฝ่ายเคียมอาชิตชายชู้ของนางข้อสีตั้งแต่หลีฮกออกจากบ้านไปเคียมอาชิตก็ลอบมาหานางข้อสีแทบทุกคืนเย็นวันนั้นเห็นนางห่อสีมาตักน้ำเขียมอาชิตก็มาพูดจาทักทายเหมือนเช่นเคยนางห่อสีเหมือนกับส่งสัญญาณให้เขียมอาชิตเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่านี่สามีข้าเนี่ยกลับมาแล้วนะคืนนี้ท่านอย่ามาหาข้าล่ะพอบอกเท่านั้นก็รีบกลับเข้าไปในบ้านเขียมอาชิตพอรู้เรื่องก็เสียใจนึกเสียดายรูปร่างนางห่อสีจนมือเท้าอ่อนไปหมดนึกรำพึงแต่ในใจว่าเฮ้ยเจ้าของเข้ามาซะแล้วตั้งแต่นี้ก็จะต้องอดเฮ้ยเราจะไปหาอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกเล่ายิ่งคิดก็ยิ่งกลัดกลุ้มจนสะกดใจเอาไว้ไม่อยู่ครั้นแล้วก็บังเกิดความคิดทุจริตขึ้นในใจว่าถ้าเราไม่คิดฆ่าหลีฮกซะแล้วไหนเลยจะได้นางห่อสีมาเป็นภรรยาอันหนึ่งหลีฮกก็ไปค้าขายร่ำรวยกลับมาเราจะได้ริบเอาทรัพย์สินเงินทองของมันอยู่กินกับนางห่อสีตามสบายวันนี้มันเพิ่งจะกลับถึงบ้านต้องรีบฆ่ามันเสียให้ตายทันทีเคียมาชิตคิดตกลงแล้วก็จัดแจงเหน็บมีดซ่อนเอาไว้ในตัวเล่มหนึ่งลอบมาทางหลังบ้านถึงห้องอาบน้ำพอรู้จากนางห่อสีว่าตักน้ำไปให้หลีฮกอาบพอได้ยินเสียงคนอาบน้ำเคียมอาชิตก็คิดว่าเป็นหลีฮกแต่ไม่ทราบว่าเป็นนางห่อสีตอนนั้นก็เป็นเวลาค่ำมีความขมุกขมัวเห็นหน้ากันไม่ถนัดเคียมอาชิตลอบเปิดประตูกระโดดเข้าไปแล้วก็ฟันด้วยมีดปรากฏว่าถูกนางห่อสีล้มลงแล้วก็ขาดใจตายทันทีส่วนเคียมอาชิตก็หนีออกจากห้องไปเรื่องนี้
ชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีใครรู้เห็นสักคนเดียวข้างฝ่ายหลีฮกเห็นภรรยาอาบน้ำนานเหลือเกินเอ๊ะทำไมไม่เสร็จสักทีก็เกิดความสงสัยถือโคมออกมาส่องดูเห็นภรรยาล้มลงอยู่กับพื้นก็ตกใจอุ้มขึ้นมาเห็นเลือดนองเปื้อนตัวก็รู้ว่าภรรยาถูกฆ่าตายเสียแล้วหลีฮกมีความเสียใจยิ่งนักร้องไห้อะไรรักภรรยาเสียงลั่นไปทั้งบ้านคนแถวนั้นต่างตกใจพากันออกมาดูพอรู้ว่านางฮ้อสีถูกฆ่าตายต่างก็มีใจสงสารแล้วก็กล่าวกับหลีฮกว่าฮ นี่ท่านเพิ่งกลับมาวันนี้ก็พอดีภรรยาถูกฆ่าตา ยถือว่าเป็นการน่าประหลาดอยู่ทำมือป่านนี้จะไปจับมือใครดมที่ไหนเล่าท่านเนี่ยควรจะไปบอกกล่าวให้พ่อตาของท่านทราบก่อนน่าจะดีนะเบียร์ค่ะทำใจหน่อยเถอะไปบอกพ่อตาให้รู้ก่อนไปเมื่อเวลาผ่านไปลีฮกก็จัดแจงอุ้มศพภรรยาเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็อาลัยคร่ำครวญถึงภรรยาอยู่ตลอดคืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเราพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีนี้กันต่อคดีของเคียมอาชิต This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่11นะคะของชีวิตเป่าบุญจิ้นครับผมอันนี้เริ่มโหดละเริ่มมีฆาตกรรมละครับไม่ใช่แค่คดีแพ่งอันนี้เป็นคดีอาญาเลยทีเดียวนะคะแถมฆ่าผิดคนด้วยโอ้โหแหมอันนี้ทำให้เราจินตนาการได้ถึงบ้านของคนจีนสมัยก่อนเหมือนกันนะยังไงพี่คือมีพื้นที่อาบน้ำอ๋อมีเหมือนกับมีห้องน้ำอ่ะแล้วก็เวลาอาบน้ำก็ไปตักน้ำมาจากข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเอามาต้มครับเพราะว่าอากาศคงจะเย็นมากในจุดที่ทำให้ภรรยาตายหรือว่านางห้อสีตายเนี่ยเพราะนางรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำมันยังอุ่นอยู่ไงใช่คือสามีไม่อาบก็เสียดายทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็เย็นก็เลยต้องรีบอาบก็เลยตายเลยแต่ขณะเดียวกันนะคะก็ดูเหมือนว่ามีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตือนภัยเรื่องเสียมสีจากใบเสียมสีโอ้โหเป็นจริงแบบเป๊ะๆเลยนะเนี่ยถ้าโอ้โหถ้าไปบอกหวยใบหวยนี่รวยกันตายแม่นเป๊ะเลยทีเดียวนี่คือเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจิ้นนะคะจากการเรียบเรียงของกาญจนคพันธ์หรือว่าขุนวิจิตรมาตราจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆเอาล่ะตอนนี้นะคะโหหลีฮกนี่สวยโชคดีในความโชคร้ายเขาไม่รู้นะว่าเขาว่าโชคดีครับแต่เขาว่าคิดว่าเขาโชคร้ายเพราะว่าพอกลับมาถึงบ้านเพิ่งได้เจอเมียใช่แม่เมียตายตายซะแล้วโหจากกันตั้งหลายปีนะคะครับพอหาเงินหาทองได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้จะกลับมาอยู่ด้วยกันให้มีความสุขซะหน่อยเมียก็ตายแต่ดีฮกก็ไม่รู้นะคะว่าระหว่างที่ตัวเองไม่อยู่เนี่ยเมียเป็นยังไงใช่อันนี้ก็ไม่รู้ครับบางครั้งเนี่ยความไม่รู้ก็คือความไม่ทุกข์ถูกต้องพี่ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยนะไอ้ความรักแล้วก็เสียใจอาลัยอาวรณ์อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอื่นก็ได้ใช่ครับแต่ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะรู้ไหมจะรู้หรือไม่คดีเคียมอาชิตจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับตอนที่11ชีวิตเป่าบุญจินครั้นรุ่งขึ้นห่ออิ๋วหงีซึ่งเป็นบิดาของนางห้อสี
พอรู้ว่าลูกสาวถูกคนฆ่าตายก็เกิดความสงสัยคิดในใจว่าบุตรเขยเราไปค้าขายพึ่งกลับมาถึงเมื่อวานนี้เองทำไมจึงเกิดเรื่องใหญ่โตถึงเช่นนี้ฮะเอหรือว่าหลีหกจะฆ่าบุตรสาวเราเสียเองก็ไม่รู้พ่ออิ๋วหงีก็สงสัยจากนั้นก็รีบเดินทางมาที่บ้านของลูกสาวเนี่ยนะคะแล้วก็มาถามลูกเขยคือหลีหกว่าใครฆ่าลูกสาวตายถามตรงๆเลยหลีหกก็ร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้พ่อตาฟังทุกประการพ่ออิ๋วหงีพอรู้เรื่องโดยตลอดก็ยังไม่สิ้นความสงสัยกล่าวกับหลีหกลูกเขยว่าคนร้ายจะบังอาจเข้ามาฆ่าคนในบ้านตายเถียวเหรอฮะแต่เวลานี้เจ้าต้องรีบไปหาหีบใส่ศพแล้วก็จัดแจงเอาไปฝังซะก่อนภายหลังจึงค่อยสืบดูเรื่องราวต่อไปหลีหกก็จัดหาหีบมาใส่ศพภรรยาเอาไปฝังพอเสร็จสับเรียบร้อยห่ออิ๋วหงีก็กลับไปบ้านในส่วนของหลีหกนั้นมีความเสียใจเสียดายนางห่อสีผู้เป็นภรรยายิ่งนักครั้นจะไปฟ้องร้องต่ออำเภอก็ไม่มีตัวจำเลยคือไม่รู้ว่าจะกล่าวหาใครต้องคอยสืบสาวหาตัวคนร้ายต่อไปฝ่ายห่ออิ๋วหงีนั้นเมื่อมาถึงบ้านแล้วก็ยังคงครุ่นคิดด้วยความสงสัยสงสัยลูกเขยคือหลีหกแล้วก็เชื่อมั่นอยู่คนเดียวว่าหลีหกน่าจะเป็นคนฆ่านางห่อสีลูกสาวของห่ออิ๋วหงีตายแล้วก็มโนไปใหญ่โตว่าตอนที่หลีหกไปค้าขายนั้นอาจจะไปลอบรักกับหญิงอื่นเอาไว้ก็ได้พอกลับมาก็เลยคิดฆ่าภรรยาของตนให้ตายเพราะว่าตอนที่หลีหกบอกว่าคนนอกบ้านเป็นคนบุกเข้ามาฆ่าห่ออิ๋วหงีนั้นรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลถ้าเป็นจริงดังนั้นแล้วมันจะฆ่าเสียเมื่อหลีหกยังไม่กลับมาไม่ดีกว่าหรือไงเวลานั้นห่อสีอยู่ตัวคนเดียวคงจะทำการได้สะดวกกว่าห่ออิ๋วหงีคิดจะแก้แค้นแทนลูกสาวก็เลยจ้างคนที่รู้หนังสือมาแต่งเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษหลีหกจากนั้นก็นำไปยื่นที่อำเภอเตี้ยตักกุยในเวลานั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เปาบุ้นจิ้นออกนั่งชำระคดีห่ออิ๋วหงีก็เข้าไปคุกเข่าลงคำนับอยู่ตรงหน้าสองมือชูคำฟ้องให้เปาบุ้นจิ้นพนักงานก็รับคำฟ้องนำขึ้นไปส่งมอบให้กับเปาบุ้นจิ้นเปาบุ้นจิ้นก็รับคำฟ้องออกมาคลี่อ่านก็พบกับใจความว่าข้าพเจ้าห่ออิ๋วหงีมีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางห่อสีได้แต่งงานให้อยู่กินกับหลีหกประมาณ5ปีแล้วต่อมาหลีหกออกจากบ้านไปค้าขายเมืองไกลประพฤติตนเป็นคนพลานคบหารักใครกับหญิงอื่นไม่มีความสื่อสัตย์ต่อนางห่อสีภรรยาของตนครั้นณวันแรม7ค่ำเดือนนี้เวลากลางคืนหลีหกกลับมาถึงบ้านก็พลานทะเลาะตีด่ากับนางห่อสีแล้วก็บังอาจใช้อาวุธมีคมฟันนางห่อสีถึงแก่ความตายอยู่ในบ้านด้วยความเจตนาร้ายมาแต่ก่อนข้าพเจ้าผู้เป็นบิดาจึงเอาคดีขึ้นว่ากล่าวแทนผู้ตายขอท่านได้ปรึกษาโทษหลีหกตามกฎหมายบ้านเมืองจะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนร้ายต่อไปด้วยป่าบุญจินอ่านคำฟ้องตลอดแล้วก็ออกหมายให้เตียเหลงเตียเฮานำหมายนั้นไปจับหลีหกที่บ้านเตียเหลงเตียเฮา
นำหมายไปที่บ้านหลีฮกพอพบตัวก็ตรงจับมัดไว้หลีฮกก็ตกใจแล้วท่านทั้งสองมาจับตัวข้าพเจ้าด้วยเรื่องไหนเหรอเตียเหลิงกับเตียเฮาก็บอกว่าห่ออิ๋วหงีพ่อตาของหลีฮกนั้นไปฟ้องกล่าวโทษว่าหลีฮกบังอาจฆ่าภรรยาตัวเองตายท่านเปาบุญจินในอำเภอจึงได้ออกหมายมาให้ข้าพเจ้าเนี่ยจับท่านจากนั้นก็ส่งหมายให้หลีฮกดูหลีฮกเห็นหมายก็น้ำตาไหลอาบหน้าร้องไห้แล้วก็บ่นว่าเมียตายทั้งคนและมีหนำซ้ำมาเป็นความกับพวกตาเขาอีกห่ออิ๋วหวีไม่ควรมาฟ้องใส่โทษข้าเลยไปถึงศาลก็คงจะได้รู้ความจริงกันหรอกหลีฮกบ่นพรางแล้วก็เดินตามคนทั้งสองพรางจนกระทั่งมาถึงที่ว่าการอำเภอพอหลีฮกเข้ามาคำนับเปาบุญจิ้นเปาบุญจิ้นก็เลยถามว่าเหตุใดเจ้าจึงบังอาจฆ่าภรรยาตายจงให้การมาตามความสัตย์จริงแต่โดยดีหลีฮกได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ทำผิดดังข้อกล่าวหาเลยแต่ก็ถูกห่ออิ๋วหงีซึ่งเป็นพ่อตาเนี่ยแกล้งใส่ร้ายข้าพเจ้าไปค้าขายเมืองไกลจริงแต่ก็ไม่เคยคบหากับหญิงอื่นเลยจากนั้นก็เล่าเรื่องของตนที่ไปอยู่เมืองไกลบอกว่าขากลับได้ไปคำนับที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมไปเสี่ยงเซียมซีจนภูเขาพังทลายลงเห็นประจักษ์แก่ตาเมื่อมาถึงบ้านก็เลยไม่กล้าอาบน้ำตามคำที่เซียมซีได้เตือนเอาไว้แล้วก็บังเอิญนางห่อสีก็เข้าไปรับเคราะห์ถูกฆ่าตายจากนั้นหลีฮกก็กล่าวต่อไปว่าเรื่องนี้ในความเป็นจริงเขาไม่รู้ไม่เห็นเลยข้าพเจ้าคิดจะฟ้องร้องอยู่เหมือนกันแต่หาจำเลยไม่ได้จึงไม่รู้ว่าจะไปฟ้องเอากับใครเมียทั้งคนใครเลยใครจะไม่รักห่ออิ๋วหงีเป็นพ่อยังรู้สึกเจ็บใจข้าเป็นผัวแท้ๆจะไม่รู้สึกเจ็บใจบ้างหรือไงพูดแล้วก็หยิบเอาใบเซียมซีออกมาส่งให้ดูเป็นพยานเปาบุญจิ้นรับมาอ่านดูแล้วก็นึกในใจว่าถ้าคำเสียงทายศักดิ์สิทธิ์ถึงเพียงนั้นจริงเรื่องนี้หลีฮกก็น่าจะไม่ได้ฆ่าภรรยาเป็นแน่คนร้ายจะต้องเป็นคนนอกบ้านมาจากที่อื่นเราก็เป็นขุนนางกินเบี้ยหวัดเงินเดือนมีหน้าที่หาความสุขให้แก่ราษฎรจำต้องไต่สวนจับเอาตัวคนร้ายให้ได้ป่าบุญจิ้นคิดในใจจากนั้นก็มากล่าวกับหลีฮกว่าคดีเรื่องนี้เป็นอันว่าเจ้าปฏิเสธไม่ยอมรับแต่เจ้าจะมีพยานหลักฐานมาประกอบบ้างหรือไม่ข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพังสองคนกับภรรยาเท่านั้นจะไปหาพยานที่ไหนทั้งชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่มีใครรู้เห็นเลยป่าบุญจินก็เลยบอกกับหลีฮกบอกว่าให้บอกชื่อแซ่คนบ้านใกล้เรือนเคียงมาให้ทราบทั้งหมดก็คือให้บอกชื่อเพื่อนบ้านหลีฮกก็เลยบอกชื่อแซ่บรรดาเพื่อนบ้านให้ฟังทุกคนพอมาถึงชื่อเคียมอาชิตพอป่าบุญจินได้ฟังชื่อเคียมอาชิตก็สะดุดใจขึ้นมาทันทีจึงหยิบเอาใบเสียงทายขึ้นมาดูก็มีใจความว่าพบภูเขาอย่าพักเห็นน้ำอย่าอาบจะเป็นภัยแก่ตนข้าวเปลือกหนึ่งถังคงมีเนื้อข้อสารอยู่สามส่วนนอกนั้นจะให้โทษแก่ท่านเป่าบุญจินพิจารณาดูข้อความในใบเสียงทายตอนท้ายเห็นว่าข้าวเปลือกถังหนึ่งมีเนื้อข้อสารอยู่สามส่วนถ้าเช่นนั้นคงเป็นแกรบเป็นบรมไปเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนนี้เองเป็นของให้โทษคำว่าเจ็ดส่วนนี้ตามภาษาจีนเรียกว่าชิดคนร้ายคงจะได้แก่เคียมอาชิตไม่ต้องสงสัยเป่าบุญจินเห็นดังนั้นก็เลยบอกกับหลีฮกว่าในเมื่อเจ้าไม่ได้ทำร้ายภรรยาจริงก็แล้วไปเถอะแต่เราจะต้องพยายามค้นหาตัวคนร้ายให้จงได้เมื่อถึงเวลา
ก็คงจะได้เห็นกันพอพูดได้เท่านั้นก็สั่งเตียเหลงเตียเฮาให้ไปจับตัวเคียมอาชิตมาเตียเหลงเตียเฮารับหมายแล้วก็รีบไปจับตัวเคียมอาชิตในส่วนของเคียมอาชิตนับตั้งแต่ลอบเข้าไปฆ่าหลีฮกแล้วก็ฆ่าผิดตัวไปโดนนางห้อสีพอรู้ว่าตัวเองทำผิดก็เสียใจเป็นที่สุดแต่ก็คิดว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครรู้เห็นหรือว่าสงสัยตนเคียมอาชิตจึงไม่ได้หนีไปที่อื่นคือมีความมั่นใจมากพอเตียเหลียงเตียเฮาไปถึงทราบว่าเคียมอาชิตอยู่ในบ้านก็ตรงเข้าไปช่วยกันแล้วก็จับตัวมัดเอาไว้ตอนนั้นเคียมอาชิตตกใจมากถามคนทั้งสองว่านี่ท่านจะมาจับตัวข้าด้วยเหตุใดฮะเตียเหลียงเตียเฮาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านายอำเภอออกหมายให้มาจับก็ทำหน้าที่จับท่านจงไปรู้เรื่องเอาที่อำเภอเถอะเคียมอาชิตได้ทำร้ายนางห้อสีไว้ก็นึกพรั่นพรึงอยู่ในใจพอเดินตามเตียเหลงเตียเฮาไปถึงที่พิจารณาคดีก็เข้าไปคุกเข่าคำนับเป่าบุญจินหมอบอยู่ด้านหนึ่งหน้าซีดผิดปกติอกใจเต้นหายใจแทบไม่ทันเป่าบุญจินเห็นกิริยาเคียมอาชิตมีพิรุธก็ร้องตะหวาดนี่เจ้าทำไมเจ้าถึงบังอาจเข้าไปฆ่านะห้อสีถึงแก่ความตายในบ้านในเวลาค่ำฮะเจ้าจงรับสารภาพซะโดยดีอย่าให้ถึงกับต้องถูกเคี่ยนเลยเคียมอาชิตได้ยินก็ตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อเหงื่อออกเปียกชุ่มเสื้อกางเกงนิ่งคิดแต่ในใจว่าการฆ่านางห้อสีตายครั้งนี้ไม่มีใครรู้เห็นเลยแต่เหตุไฉนในอำเภอจึงล่วงรู้ได้หรือบางทีนายอำเภออาจจะแกล้งขู่กระทบหลอกดอกกระมังพอคิดได้ดังนี้เคียมอาชิตก็เลยตอบเป่าบุญจิ้นไปว่าท่านนายอำเภอเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยขอท่านจงกรุณาเถอะเป่าบุญจิ้นเห็นเคียมอาชิตไม่ยอมให้การตามความสัตย์จริงก็ร้องบอกเจ้าพนักงานให้จับตัวเคียมอาชิตคว่ำลงแล้วก็เคี่ยนเสีย200ทีเคียมอาชิตก็เจ็บปวดเหลือที่จะกล่าวแต่ก็สู้มานะกัดฟันไม่ยอมรับสารภาพป่าบุญจิ้นสั่งเจ้าพนักงานให้เอาเครื่องทันตกรรมคือเครื่องทรมานออกมาบีบเคียมอาชิตได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสเหลือกำลังที่จะทนได้ก็ร้องออกมาโดยเร็วว่าอ้อข้ายอมสารภาพแล้วป่าบุญจิ้นสั่งให้ใครเครื่องบีบออกแล้วก็กล่าวกับเคียมอาชิตต่อไปเจ้าจะให้การตามสัตย์จริงจงพูดมาโดยเร็วเคียมอาชิตได้ฟังดังนั้นก็กลัวจนตัวสั่นรับสารภาพว่าเรื่องนี้เดิมทีหลีฮกอยู่กับนางห่อสีภรรยาที่อยู่บ้านใกล้เคียงกับข้าพเจ้าแล้วหลีฮกก็ไปค้าขายทางไกลเสียตั้ง2ปีทิ้งนางห่อสีภรรยาไว้ที่บ้านข้าพเจ้าจึงลอบรักไข่เป็นชู้กับนางห่อสีแล้วก็ไปมาหาสู่กันเนืองๆแล้วเมื่อวันที่นางห่อสีตายนั้นน่ะข้าพเจ้าก็ทราบว่าหลีฮกกลับมาอยู่บ้านแล้วข้าพเจ้าหลงรักนางห่อสีมากจึงคิดจะฆ่าหลีฮกเสียโดยหวังว่าจะได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากับนางห่อสีโดยสะดวกพอตกเวลาค่ำข้าพเจ้าก็ฉวยมีดล่อไปทางหลังบ้านก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำก็นึกว่าเป็นหลีฮกข้าพเจ้าจึงฟันด้วยมีดขาดใจตายทันทีแต่ภายหลังจึงทราบว่าผิดตัวกลายเป็นนางห่อสีไปความจริงหลีฮกหาได้ทำร้ายภรรยาของตนไม่ข้าพเจ้าให้การมานี้เป็นความสัตย์จริงทั้งนั้นขอท่านได้กรุณาลดหย่อนผ่อนโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะป่าบุญจิ้นเห็นเคียมอาชิต
รับสารภาพก็สั่งพนักงานให้คุมตัวไปขังคุกไว้ก่อนจากนั้นก็หันมากล่าวกับพ่ออิ๋วหงีผู้เป็นพ่อตาของหลีฮกท่านเจตนาใส่โทษหลีฮกบุตรเขยโดยไม่ตรึกตรองดูให้รอบคอบซะก่อนนี่ดีนะที่เราหาเอาตัวคนร้ายตัวจริงเนี่ยมาได้ถ้าไม่งั้นหลีฮกไม่ต้องรับโทษตายเปล่าหรือทั้งเรื่องนี้เองก็ปรากฏว่าบุตรสาวของท่านนะประพฤตินอกใจสามีอีกอย่างนึงด้วยพ่ออิ๋วหงีไม่รู้จะตอบอย่างไรได้แต่หมอบก้มหน้านิ่งป่าวบุญจิ้นก็เลยบอกต่อไปว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วจะต้องปรับเงินห่ออิ๋วหงีด้วยซ้ำปรับเงินเป็นค่าขันหมากเพื่อให้หลีฮกเอาไปแต่งภรรยาใหม่แต่เราน่ะเห็นว่าท่านเป็นคนยากจนจึงควรปรับโทษอย่างอื่นป่าวบุญจิ้นจึงสั่งให้พนักงานทำการเคี่ยนห่ออิ๋วหงี30ทีแล้วก็ปล่อยตัวไปเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างให้ใครมาแกล้งฟ้องกล่าวโทษกันโดยไม่มีมูลห่ออิ๋วหงีถูกเคี่ยนทั้งเจ็บทั้งอายเดินคอตกกลับบ้านไปเป่าบุญจิ้นก็เลยกล่าวกับหลีฮกต่อไปว่าเราจับคนร้ายได้แล้วเจ้าก็ไปอันพ้นผิดภายหลังบ้านเมืองก็จะลงโทษคนร้ายให้เจ้าเองหลีฮกคุกเข่าลงคำนับกล่าวคำขอบคุณท่านได้ให้ความร่มเย็นแก่ราษฎรดังนี้ประเสริฐนักขอให้เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายทั่วไปเถิดข้าพเจ้าจะไม่ลืมคุณของท่านจนชีวิตหาไม่จากนั้นก็คำนับลากลับไปบ้านบรรดาราษฎรพอได้ทราบดังนั้นก็มีความปิติยินดียิ่งมีความเคารพนับถือเกรงกลัวเป่าวุ่นจินมากขึ้นต่างพากันชมเชยว่าในอำเภอคนนี้มีความสามารถไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนแม้ว่าคดีจะไม่มีเขาเงื่อนก็ยังสามารถพิจารณาไต่สวนให้ปรากฏความจริงขึ้นมาได้เป่าวุ่นจินมีใบบอกไปยังอันชัดขออนุญาตประหารชีวิตเคียมอาชิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คุมตัวเคียมอาชิตไปตัดศีรษะเสียบไว้ที่หน้าอำเภอตามกบิลเมืองสรุปว่าเคียมอาชิตก็ถูกประหารชีวิตนะคะครับผมจริงๆเคียมอาชิตนี่ก็โดน2กระทงเพราะว่าลักลอบเป็นชู้กับภรรยาของชาวบ้าน1กระทงใช่ไหมครับแล้วก็ฆาตกรรมด้วยฆาตกรรมโอ้แต่ว่าจริงๆพระเอกของงานนี้คือเซียมซีใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเซียมซียังมีการบอกใบ้เกี่ยวกับตัวคนร้ายโอ้โหมองทะลุไปตึมข้ามช็อตจริงสารเจ้าแม่กวนอิมนั่นอยู่ที่ไหนนะเนี่ยครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมจะลองไปเขย่าบ้างถ้าไม่ติดโควิดนะครับอันนี้เป็นตอนเคียมอาชิตนะคะเคียมอาชิตก็ถูกตัดสินประหารชีวิตโทษแต่ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากเลยนะครับก็ถึงตายถึงประหารกันเลยแล้วก็ไม่ได้ประหารเปล่าๆด้วยนะคะแต่ว่าประหารชีวิตแล้วเนี่ยยังถูกตัดศีรษะเอาไปเสียบประจานลักษณะของการเสียบประจานนี่ก็มีทั้งจีนเนี่ยมีครับไทยเนี่ยก็มีครับจริงๆก็น่าจะมีอีกหลายประเทศนะครับผมที่มีการตัดศีรษะแล้วก็เสียบประจานให้คนหลับจำเหรอพี่แบบครูขู่ไม่ให้คนกล้าทำผิดขู่ไม่ให้คนคือเป็นการขู่สองก็คือเป็นการประจานประจานญาติพี่น้องในส่วนของคนที่ตายไปแล้วนั้นแน่นอนก็คงไม่รู้สึกอะไรตายไปแล้วไม่ได้รับรู้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสยดสยองมากนะคะกับบรรดาผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาที่จะเห็นหัวใครก็ไม่รู้มาเสียบไว้มาเสียบเอาไว้สยองจริงๆหลอนด้วยแล้วก็แต่ก่อนก็มีเครื่องทรมานเป็นกิจจะลักษณะเลยใช้บีบเข่าบีบหัวบีบเข่าบีบแข้งบีบหัวซึ่งน่ากลัวมากแล้วก็ตรงนี้มันก็มีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งก็คือว่าบรรดาคนร้ายที่ไม่สามารถจะทนความเจ็บปวดได้
สุดท้ายก็ต้องสารภาพแต่ถ้าในกรณีที่ไปจับคนผิดและเขาไม่สามารถที่จะทนต่อความเจ็บปวดได้เขารู้สึกว่าตายซะดีกว่าที่จะมาถูกทรมานแบบนี้คือเอาอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าทรมานฉันเลยก็อาจจะทำให้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยรับสารภาพเพราะว่าไม่สามารถจะทนกับความเจ็บปวดทรมานนั้นได้จากเรื่องนี้นะคะมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพของกระบวนการยุติธรรมในสมัยก่อนนะว่าลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรจีนกับไทยถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันแต่บางอย่างก็ใกล้ๆกันเพราะว่าเป็นทางตะวันออกเหมือนกันสำหรับตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่เปาบุญจิ้นเนี่ยได้เป็นเจ้าเมืองค่ะคือตอนนี้เป็นนายอำเภอเตี้ยตักกุ้ยนะครับเป็นงานแรกหลังจากที่สอบได้เป็นขุนนางแสดงว่าได้รับความดีความชอบจากนายอำเภอจะเป็นเจ้าเมืองถ้าปัจจุบันก็ต้องบอกว่าจากนายอำเภอเนี่ยกระโดดไปเป็นผู้ว่าราชการเลยเป็นเจ้าเมืองไคหงฮูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปในตอนที่12ของเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินจากการเรียบเรียงของกาญจนาคพันธ์นะคะหรือว่าคุณวิจิตรมาตราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็นำมาเล่าเป็นตอนๆให้คุณได้ฟังกันก็สามารถที่จะไปติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ค่ะจากหลายแพลตฟอร์มของเรานะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในสต็อกของห้องสมุดหลังใหม่ด้วยวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ